ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Samet News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Thailand Gem and Jewelry Fair The Capital of Gemstone นั่นเองนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์ระดับประเทศในงานแถลงข่าววันนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับก็สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับคือเรามองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทยได้นะครับในยุคเปลี่ยนผ่านที่เรามี AI มาทดแทนหลายๆอาชีพนะครับแต่สำหรับอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยตัวอาชีพนี้เป็นศาสตร์และศิลป์นะครับ AI เนี่ยไม่ได้มาทดแทนแต่มาช่วยทำให้อุตสาหกรรมนี้เจริญเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วผมมองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยแกร่งด้านนี้อยู่แล้วเราเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศมายาวนานแล้วก็เราจะเป็นอนาคตของประเทศไทยสมาคมและสมาพันธ์จึงร่วมกันจัดงานนี้เนี่ยเพื่อสร้างอาชีพสร้างอนาคตให้ไทยแข็งแกร่งครับสำหรับความพิเศษความน่าสนใจในการจัดการครั้งนี้ปีนี้ที่ผู้เข้าชมงานจะได้เจอจะมีอะไรบ้างคะครับก็สำหรับงานในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและททท.นะครับโดยความพิเศษก็คือครั้งนี้เนี่ยเราจะสร้างเป็นเทศกาลซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทยนะครับเราก็อยากให้พลอยไทยของเราเนี่ยดังไปทั่วโลกเหมือนทั่วโลกเนี่ยรู้จักต้มยำกุ้งรู้จักมวยไทยรู้จักผัดไทยนะครับเราก็จะสร้างพลอยไทยผ่านเทศกาลนี้ที่เราจะจัดซ้ำๆทุกๆปีให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีของดีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนครับสุดท้ายอยากให้ฝากตัวงานนิดนึงค่ะครับก็งานนี้นะครับจะจัดขึ้นวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ที่ Impact Challenger นะครับก็ขอเชิญทุกท่านเลยงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะมาดูงานจะมาเลือกซื้อสินค้านะครับหรือต้องการเข้าสู่อาชีพนี้นะครับก็5วันนี้เนี่ยมีความพิเศษแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยภาคภูมิใจได้มาร่วมงานกันครับให้ท่านกล่าวนิดนึงค่ะสำหรับงานนี้ก็ทางมูลนิธิอัญมณีนี่นะครับก็มีหน้าที่สนับสนุนให้การสนับสนุนส่งเสริมทางสมาคมแล้วก็รวมทั้งกิจกรรมของสมาพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าทั้งสมาคมและสมาพันธ์เนี่ยจะสามารถบรรลุประสบความสำเร็จบรรลุภารกิจอันนี้ก็ขอฝากทุกๆฝ่ายนะครับให้ช่วยกันสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีของประเทศไทย